ภาเรื่องอะไรบ้างมีมา10เรื่องที่จะเป็นเหตุผลของสวนะแล้วก็มากรองตอนท้ายสุดก็คือไม่เอาพรรคไม่เอาคนที่แก้112เธออาจมี100เหตุผลเลยแต่จริงก็คือก็เหมือนกับทางคนในก้าวไกลก็บอกแล้วบอกว่ามันเป็นกิมมิคเขาก็ย้อนภาพกับว่าตอนคุณธนาธรเนี่ยไม่เห็นมีประเด็น112เลยก็โดนเหมือนกันน่ะยังไงก็โดนเขาก็ชี้เป้าว่าเออเนี่ยมันเป็นเพราะองค์ประกอบโครงสร้างต่างๆในฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบมาในรัฐธรรมนูญ60อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเค้าเรียกว่าฝากกุญแจไว้ที่เธอก็คือสว250สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ Talk สภาค่ะวันนี้พบกับดิฉันจิติมาคงชงและคุณศักดาจิวัฒยางกูลค่ะสวัสดีค่ะคุณศักดาสวัสดีครับค่ะ Talk สภาสัปดาห์นี้นะคะก็พูดคุยกันค่ะวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองกันนะคะแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นของนายกรัฐมนตรีคะแนนที่ได้มาก็คือเสียงอันดับ1พรรคอันดับ1แต่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีคิดว่าไม่ได้แล้วแหละคุณศักดาไม่น่าได้แล้วคุณพิธาชื่อนี้อันตรายเหรอชนะแต่แพ้ชนะแต่แพ้ชนะเลือกตั้งแต่แพ้จนเกิดเขาเรียกนะแฮชแท็กค่ะจะไปเลือกตั้งทำไมแล้วเราจะไปเลือกตั้งทำไมใช่ไหมแฮชแท็กนี้เราไม่ได้คิดเองนะคะมีคนเขาคิดให้โอ้แต่แฮชแท็กเยอะนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทั้งอะไรนะสวทั้งมีศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็มีนายกคนที่30อ่ะมีด้อมส้มอะไรนะก่อนหน้านี้มีทั้งอะไรสภาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีธุรกิจสวแฮชแท็กเมียน้อยสวเอาเป็นว่า2สัปดาห์นี้คุณศักดาแฮชแท็กอ่ะคือเยอะมากตามกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเรื่องของการเมืองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหมดเลยก็แน่นอนมีทั้งตั้งแต่คือมันเป็นฉากมันเป็นฉากที่มันมีความซ้ําเหมือนแล้วมีความเหมือนกับเหตุการณ์ที่อนาคตใหม่คุณธนาธรเคยโดนเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับแล้วมันยังมีฉากต่อไปที่ยังมีการคาดหมายคาดการณ์ว่าร่องรอยลักษณะอาจจะนําไปสู่การที่มันมี2คดีที่เป็นเส้นอยู่ตรงนี้ก็คือในศาลรัฐธรรมนูญก็คือคดีของการถือหุ้นสื่อตามมาตรา82ที่มีการยื่นไปจากกกต.นะครับที่ทัวลงกกต.ด้วยนะครับแล้วก็ทัวลงศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันนโยบายในเรื่องของ12ในเส้นอันนึงก็คือในเส้นของตัวคุณพิธาคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยมาแล้วอันนึงก็คือการให้หยุดมีคำสั่งรับคำร้องแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนั่นแหละก็เป็นช็อตที่ทำให้เห็นภาพเดิมของในสภาก็คือการเอ่ยคำลาเอ่ยคำลาเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าการเอ่ยคำลาของคุณพิธาเนี่ยไม่มีเสียงโหแต่เอ่ยคำลาเมื่อปี2562ของคุณธนาธรมีเสียงโหมีเสียงพยายามขัดขวางนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็คือมีเสียงปรบมือของฝั่งของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ปรบมือให้กับคุณธนาธรตอนนั้นแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันก็มีเสียงปรบมือนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลเอฟเฟกต์ของเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันกระเพื่อมออกข้างนอกเนี่ยมีปฏิกิริยาของผู้คนดังผู้คนที่มาคอยให้กำลังใจคุณพิธาก้าวไกลอะไรต่างๆก็ค่อยๆโกรธมีความโกรธโอ้โหนะแสดงอารมณ์กันเยอะมากโกรธแล้วก็มีการกระเพื่อมออกมานะครับกระเพื่อมออกมาแล้วก็ไปต่อกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับแต่ก็มีการมองว่าปริมาณผู้คนไม่ได้มากนะฮะแต่ในร่องรอยความโกรธเนี่ย มันมีการกระเพื่อมอยู่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีร่องรอยที่อยู่ในโซเชียลก็ดีหรืออะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนก็มีความคิดความเห็นอะไรต่างๆนะว่าเอ๊ทำไมอะไรยังไงเพราะคนได้รับการชนะการเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือกระแสเนี้ยแรงมากคุณผู้ชมนะคะต้องยอมรับว่าในโซเชียลมีเดียคือก็ตั้งคำถามกันว่าเอ้าฉันไปเลือกตั้งฉันเลือกอีกพรรคนึงอีกพรรคนึงต้องได้จัดตั้งรัฐบาลได้แน่ๆฉันมั่นใจตลอด2เดือนที่ผ่านมาฉันมั่นใจว่าเขาต้องได้พอส้มฉันต้องได้แต่ปรากฏว่าเอ้าแล้วมาแพ้อะไรแพ้เสียงโหวตสวในสภาแล้วก็มีแบบว่าเออก็จับฉลากเลยทีหลังอ่ะจิ้มมาเลยไม่ต้องไปแล้วเลือกตั้งงบ6,000ล้านไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ฟิลก็จะแบบประมาณนั้นพอมันก็ต้องยอมรับนะคุณศักดาว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมา14ล้านของก้าวไกลอ่ะก็คือเยอะแล้วมันกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่อ่ะไม่ต้องมองไกลเลยกรุงเทพมหานคร33เขตอ่ะ
ก้าวไกลอ่ะกวาดไป32ซึ่งบางคนอ่ะเขาไม่ได้รู้จักตัวบุคคลด้วยซ้ําแต่นี่คือคนของพรรคก้าวไกลนโยบายพรรคก้าวไกลต้องใช้ก้าวไกลก็เลือกคนนี้แหละทั้งที่บางทีในพื้นที่อ่ะเหมือนสสลงสมัครใช่มั้ยเหมือนแบบเขตบ้านดิฉันก็สสท่านนี้มาดิฉันก็ไม่รู้จักนะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะแต่เขาได้เพราะเขาคือก้าวไกลเนี่ยคือปรากฏการณ์นึงที่คนเลือกไงก็เลยแบบกระทบถึงอารมณ์คนเยอะก็มีทั้งพื้นที่ที่เคยเป็นเขาเรียกว่าทิศทางของการตัดสินใจของผู้คนจะเป็นกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยเขาเรียกนะพอเวลาเขาเรียกว่าสถานการณ์หรือว่าเขาเรียกว่าเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมีพัฒนาการเป็นรูปแบบของว่าในเมืองเนี่ยจะเป็นเขตเมืองเนี่ยจะเป็นคนชั้นกลางแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็มีมหาลัยเนี่ยประมาณ40กว่าจังหวัดนะฮะ40กว่าจังหวัดปรากฏว่าก็เป็นก้าวไกลสีส้มหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยภาพแผนที่ประเทศไทยที่ออกมาเนี่ยตอนที่เขาทำเป็นตอนนับคะแนนเลือกตั้งใช่ไหมมันจะแบบส้มเขาเรียกส้มทั้งแผ่นดินนะวันนั้นเราเลือกตั้งเสร็จอ่ะดังนั้นเนี่ยแน่นอนอารมณ์ที่กระเพื่อมตรงตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพที่เหมือนปี2063หรือ64ที่มวลชนในลักษณะของกลุ่มยังเจนหรือว่าพวกกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ยม็อบเด็กออกมาแล้วกระเพื่อมแรงมีฮึดฮัดฮึดฮัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีเฉดของคนที่รู้สึกว่ามันมีความผิดปกติแล้วก็คนรู้สึกมีความเขาเรียกอะไรผิดหวังหรอตัวเองไปใช้สิทธิ์อ่ะอุตส่าห์ลางานอุตส่าห์นู่นนี่นั่นไปหรืออะไรต่างอุตส่าห์ออกไปอ่ะออกไปใช้สิทธิ์อะไรต่างแล้วก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่ล้นหลามนะ70ป่ะ70กว่าเยอะเยอะถือว่าเยอะเป็นครั้งแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าถึงขนาดมันมีการช็อกฟิลเลยนะหลังจากที่ผลเลือกตั้งออกมาวันที่14เนี่ยหลังวันที่10 45เนี่ยก็คือทั้งฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเดิมนะที่เขาเป็นแนวอนุรักษนิยมนะกับพรรคการเมืองที่หวังแลนสไลด์ก็คือ310นะคือตั้งเป้า310แล้วก็มีการสรุปบทเรียนจากคุณทักษิณเลยนะว่าเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่ากระแสมาแรงมากใช่สองสัปดาห์สุดท้ายเองมั้งพรรคก้าวไกลตอนนั้นมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระแสที่มันเหมือนกับถูกออกแบบตรงนั้นแล้วผู้คนมาแนวนี้พบว่าอยู่กับลุงมาประมาณ8ปี9ปีเนี่ยมันก็อะไรยังไงใช่ไหมค่ะแล้วก็ลุงทำท่าจะไปต่ออย่างเงี้ยก็เลยทางท่านที่ว่าก็ยังไงก็จริงๆก็หมดอายุหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่ายังไม่ยอมหมดอายุอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่กระเพื่อมขึ้นมากระเพื่อมแล้วมันมีกระแสมาทางฝั่งนี้ฝั่งประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยพรรค8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็เลยเกาะมือกันเป็น312แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหามันก็คือพอเขาเรียกว่าพอมันเสด็จน้ำเนี่ยพอตั้งหลักตั้งอะไรกันได้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มพอหายช็อตฟิลพอหายช็อตฟิลแล้วก็เราจะเห็นปรากฏการณ์ว่าเนี่ยมีเริ่มมาแล้วไม่เอาพรรค112อะไรใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสวมีตัวตนอยู่นะสวมีความสําคัญนะในเนี่ยคุณจะต้องมาผ่านกลไกตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือจะใช้คําว่าสวเริ่มส่งเสียงสวเธออย่าลืมฉันนะอย่าลืมฉันนั่นแหละก็นั่นแหละลืมไม่ลงเลยตอนนี้มันก็ไหลมาเลยนะฮะทั้งคุณสมบัติทั้งอะไรเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยคุณเรืองไกรเข้าไปยื่นไปก่อนแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่ผลการเลือกตั้งมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีความคืบหน้าของคดีเริ่มแล้วคุณเรืองไกรก็ไปบิ้วให้ไปยื่นเพิ่มตลอดเวลาคุณเรืองไกรยื่นคดีหุ้นสื่อคุณพิธาที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไปนะ10ครั้งใช่แล้วปรากฏว่าคุณเรืองไกรเองเนี่ยพอมติออกมาเมื่อวันที่19เนี่ยแล้วก็คุณพิธาเนี่ยไม่ได้ไปต่อใช่มั้ยในการที่แม้กระทั่งจะโหวตครั้งที่2เนี่ยไม่ได้เพราะว่าติดมีการลงมติในเรื่องของข้อบังคับที่41เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเรืองไกรก็บอกแล้วเนี่ยฝีมือผมนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเคลมเป็นผลงานในทันทีทันใดคุณเรืองไกรบอกเป็นอย่างนั้นนะล่าสุดทัวลงไปซะละมั้งหนักอยู่นะคุณเรืองไกรแต่ว่าก็แกก็ไม่กลัวหรอกแกก็บอกว่าชินแล้วแกสอยนายกด้วยเหตุผลทั้งนายกทั้งว่าที่นายกแกสอยมาหมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ชงขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนของเราจะสังเกตไหมตอนแรกๆเลยโอ้โหแบบมันมีหลายช็อตนะมีทั้งมีเรื่องอะไรบ้างมีมัน10เรื่อง9 8 9เรื่องอ่ะที่เป็นที่จะเป็นเหตุผลของสวนะแล้วก็มากรองตอนท้ายสุดก็คือไม่เอา
คนที่112อะไรเงี้ยไม่เอาพรรคไม่เอาคนที่แก้112ใช่มั้ยแล้วก็นโยบายก็มาเริ่มไปที่ไม่ใช่ตัวคุณพิธานะไปที่พรรคก้าวไกลโอ้ยนโยบายกระทบเรื่องของความมั่นคงเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ปฏิรูปกองทัพโอ้เหตุผลที่สวจะไม่เอาก้าวไกลมันชัดขึ้นชัดขึ้นในอเมริกามาตั้งฐานทัพอะไรเงี้ยสหรัฐมาตั้งฐานทัพในไทยอีกโอ้เยอะมากเหตุผลเธออ่านมีร้อยเหตุผลเลยก็เหตุผลเยอะนะฮะเหตุผลเยอะแล้วก็แต่จริงก็คือก็เหมือนกับทางคนในก้าวไกลก็บอกแหละบอกว่ามันเป็นกิมมิกมันเป็นมันไม่ถึงแม้ว่าคือเขาก็ย้อนภาพกับว่าตอนคุณธนาธรเนี่ยไม่เห็นมีประเด็นเรื่อง12เลยก็โดนเหมือนกันน่ะยังไงก็โดนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยมาก็เลยเขาก็ชี้เป้าว่าเออเนี่ยมันเป็นเพราะองค์ประกอบโครงสร้างต่างๆในฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบมาในรัฐธรรมนูญ60อะไรเงี้ยโดยเฉพาะก็เรียกว่าฝากกุญแจไว้ที่เธอก็คือสว250ทางฝ่ายอำนาจเองเนี่ยฝากกุญแจไว้สว250เพราะอะไรเพราะสวเนี่ยท่านมีอายุไขเอ้ยไม่ใช่อายุของท่าน5ปีใช่มั้ยค่ะเค้าตึกทางขาได้2อันเนี่ยก็คือได้2รัฐบาล2รัฐบาล2วาระของสภาล่างใช่มั้ยสภาล่างเค้ามี4ปีใช่มั้ยนั่นแหละก็เป็นอันที่ว่าคุณต้องมีรัฐบาล2ครั้งใช้เค้าเรียกพลังไว้ไปรอบแรกแล้วใช้ power ไปแล้วรอบแรกลุงตู่อยู่มาแล้วตอนนั้นใครชนะตั้งแต่62นะตอนนั้นใช่ใครตอนนั้นน่ะเพื่อไทยชนะนั่นก็ดอกเพื่อไทยชนะรวมเสียงได้แล้วเสนอชื่อคุณธนาธรคือหนังมันม้วนคือหนังวนลูปจริงๆก็คือเพื่อไทยชนะแต่แพ้เพื่อไทยตอนนั้นมีคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัชชาติคุณชัยเกษมนิติศิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนนะตอนเลือกตั้งปี62แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีอ้าวคุณธนาธรโดนเรื่องถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียครับแล้วก็โดนยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคเรียบไม่เหลือเลยถือหุ้นเหมือนกันหุ้นสื่อเหมือนกันหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียหุ้นสื่อมุกเก่าเลยนะมุกเดิมมุกเดิมมุกไม่ซ้ำจำไม่ได้จำได้ค่ะแต่เขาก็เลยไปรอนะเด็กๆก็ไปรอการเลือกตั้งก็เป็นมุกเหมือนกันนะเป็นแค่มุกอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้สำคัญเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นสิการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรมให้เราออกไปใช้สิทธิ์กันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วทีนี้คุณพิธาเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าวันที่27ที่เขาจะประชุมรัฐสภาเลือกนายกรอบ3คุณพิธาคือไม่รู้ว่าชื่อนี้อันตรายห้ามใครพูดถึงหรอก็ไม่ได้แล้วเสนอคุณพิธาไม่ได้แล้วแม้จะเสนอคู่กับใครก็ตามถามอาจารย์วันนอหลังประชุมเสร็จเมื่อวันที่19อ่ะสมมติว่าคุณพิธาคนเดียวเป็นยติซ้ํางั้นเสนอคุณพิธากับอีก1คนจุดๆๆเนี่ยได้มั้ยนี่ไม่ซ้ําแล้วนะก็ไม่ได้ชื่อนี้อันตรายเหรอชื่อนี้อันตรายฮะเออไม่ได้คุณพิธาคือตอนนี้ตัดจบแล้วอะกับตําแหน่งนายกคนที่30แล้วใครต่อล่ะคะทีนี้นั่นแหละตอนนี้มันก็เหลือแค่ประมาณอีก2ชื่อ2ชื่อใช่ไหมในปีกนี้ก็คือมีคุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิ๊งส่วนคุณชัยเกษมท่านไม่สบายอยู่ดังนั้นเนี่ยมองไปมองมาเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งรัฐบาลเดิมนะยังเหลือแคนดิเดตเนี่ยเพียบเลยนะให้ดิฉันไล่ให้ฟังไหมคะฝั่งรัฐบาลเดิมใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบ้างภูมิใจไทยพักอันดับ3นี่ถ้าอันดับ2ตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องไปพักอันดับ3นะคะอันนี้กระซิบไปแค่นี้แหละอันดับ3ภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูล71นะพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์แม้จะวางมือทางการเมืองแล้วนะคะแต่ยังถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ค่ะแคนดิเดตนายกลาออกไม่ได้แล้วก็รวมไทยสร้างชาติมีคุณธีรพันธ์ด้วยคุณจุรินทร์ประชาธิปัตย์ครับอยู่ครบเอาคุณวราวุธด้วยอ่ะชาติไทยพัฒนาก็ตอนนี้เนี่ยสมการเนี่ยเริ่มเค้าเรียกว่าเริ่มคิดจะพลิกขั้วแล้วล่ะใช่มั้ยกรรมการสมการหรือว่าสูตรการเมืองเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มแล้วก้าวไกลเนี่ยถูกกันออกกันออกไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่ว่าจะมีใครไปอยู่เป็นเพื่อนก้าวไกลจะประชาธิปัตย์หรือว่าจะรวมไทยสร้างชาติไปด้วยไหมอะไรเงี้ยเริ่มเขาเริ่มพูดกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มคิดกันแล้วก็เริ่มไปคุยกันแล้วบ้างนะตั้งบางพักเนี่ยก็ก่อนวันที่19ด้วยซ้ำหลอกพักไหนเนี่ยคือเขารู้กันว่าวันที่19จะเป็นยังไงแล้วด้วยเขาไปคุยแล้วนะอยากรู้จังเลยพักไหนอย่างที่คุณแดกออกมาบอกเนี่ยโอ้พร้อมรวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะแบบร่วมถ้าไม่มีพักที่มี1 2
คือท่าทีตอนนี้ทุกคนอ่อนไปหมดเลยคุณผู้ชมพออ่ะเราก็ต้องไปถามฝั่งเพราะว่ามีเรื่องพลิกขั้วใช่ไหมคือตอนนี้เหมือนเพื่อไทยก็เป็นพรรคอันดับ2ที่จะต้องเสนอชื่อและเดี๋ยวรอบ3เนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ๊งอิ๊งเขาก็ต้องกลับไปคุยกับ8พรรคว่าจะยังไงจะถอย112ก็ไม่น่าถอยแล้วมั้งจริงๆมันทรายมาจากเราเห็นทรายตั้งแต่ตอนสวก่อนวันที่19แล้วนะสวก็บอกว่าคุณกิติศักดิ์คุณอะไรทําอะไรค่ะถ้าไม่มีก้าวไกลถ้าไม่มีพรรคที่12เนี่ยโหวตให้ก็โหวตให้แต่ถ้าถึงแม้ว่าคุณยังเกาะกันอยู่เป็นข้าวต้มมัดเนี่ยแล้วเสนออุ้งอิงมาเสนอคุณเศรษฐามามันก็ไม่โหวตให้นะค่ะแล้วเตือนอย่างนึงการลงมติของคุณพิธาเมื่อวันที่19อ่ะมันจะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหมุดได้อย่างดีว่าถ้ารอบหน้าเพื่อไทยจะเสนอใครระวังค่ะถ้าคุณเสนอคุณเศรษฐาไปปุ๊บพลาดไม่ได้เนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่น่าจะเสนอได้นะถ้าอิงเคสคุณพิธาหรือรอบต่อไปเสนอคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงพลาดไม่ได้สวไม่ยกมือให้เนี่ยจบเลยนะลงทุนลงแรงในเรื่องของการมาถกเถียงในเรื่องของข้อบังคับที่41เถียงกันทำไมเถียงกันทำไมเถียงกันทั้งวันเลยวันนั้นมันมีเหตุผลที่นักวิชาการหลายท่านบอกว่ามันน่าจะมีเหตุผลอันสำคัญก็คือมันทำให้เกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นการขีดเส้นไว้แล้วว่าเฮ้ยมันเคสคุณพิธาจบเลยครับคุณพิธาเป็นบรรทัดฐานและเคสเนี้ยอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณเหลือสองแม็กก็คือคุณเศรษฐาคุณลุงอิงคุณลุงอิงได้อย่างละครั้งทั้งที่ว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตามวรรคสองของ272เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีข้อที่บอกว่าให้เสนอไปได้ตลอดนะมันไม่ได้ถือเป็นยตินะฮะมันถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการระบุในรัฐธรรมนูญเลยนะบอกว่าให้เลือกนะฮะแต่ถ้าเป็นยติเนี่ยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ก็ถูกการเนี่ยเกมในสภาเนี่ยไปดันเอาเขาเรียกว่าข้อบังคับเนี่ยเป็นเหนือกฎตรงนั้นซึ่งทำให้นักวิชาการก็ดีหรือแม้กระทั่งนักร่างรัฐธรรมนูญหลายๆท่านก็ดีเนี่ยแม้กระทั่งอดีตกรรมาธิการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างอาจารย์บอลสั่งท่านบอกว่าโอ้ยสงสัยต้องไปรื้อตำรากฎหมายตรงนี้อะไรบอกว่ามันผิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมตินี้เนี่ยถ้ามีคนฝ่ายที่เสียหายเนี่ยสามารถไปร้องผ่านเขาเรียกว่าผู้ตรวจการได้นะแล้วก็ร้องหรือแม้กระทั่งร้องไปที่ศาลโดยตรงก็ได้ว่าการลงมติของสภาเนี่ยของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผิดหรือเปล่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่าไปเอาอะไรนะไอ้ตัวข้อบังคับที่41ไปงัดกับไอ้กฎหมายแม่ใช่มั้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแต่ว่ามันเนี่ยแหละผลที่ตามมาทางการเมืองก็คืออย่างที่บอกว่าเท่ากับว่าทําให้เพื่อไทยเนี่ยจะออกปล่อยแสงเนี่ยได้อีกแค่2ครั้งได้อีกแค่2ครั้งใช่จะไม่สามารถว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านอันนี้แล้วไปจัดการเกมนู่นนี่นั่นอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เนี่ยมันก็ตามมาซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยกลับมานำเนี่ยก็จะต้องมาเป็นฝ่ายนำเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าเพื่อไทยต้องระวังให้ดีค่ะว่าเนี่ยก้าวไกลนะเพื่อประเทศเพื่อชาติอาจจะต้องบีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเป็นฝ่ายค้านเพื่อชาตินะอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อให้เดินไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเพื่อไทยจะถ้าจะก้าวตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะในเมื่อถ้ายังคงเป็น8พรรคอยู่ยังไงสวก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะคุณผู้ชมยังไงผลก็น่าจะออกมาคล้ายๆคุณพิธาขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือมวลชนของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มแดงก็หรือว่าถึงแดงก็ดีเนี่ยพยายามบอกว่าเฮ้ยเกาะมือกันอย่าให้เขามาใช่ๆอย่าให้เขามาตีแตกอย่ามาดึงใครคุณไปอยู่อย่างเงี้ยแหละอยู่เงี้ยแหละไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่อีกฝั่งนึงเค้าก็พยายามบอกว่าแสเอ้ยยั่วเย้ายวนยวนว่าเอ้ยเพื่อไทยนะถ้าไม่มี112เดี๋ยวเราจะขอคุยกันในพักก่อนมาได้นะอะไรเงี้ยนะเขาก็โค่นลงปฏิโลมกันอยู่นะครับแล้วก็แถมเขาก็ขู่ในไกลๆว่าเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าเนี้ยฉันก็โอเคอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้อันนึงอีกอันนึงก็คือเขาขู่ด้วยกฎหมายไงว่าคุณได้2ดอกนะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวบีบเดนทีนะแต่อย่าลืมว่านะครับเพื่อไทยเองเนี่ยยังมีชนะอีกนะครับในที่ว่าเขาไปยื่นไว้ก็คือในเรื่องของการยุบพรรคนะเอาไปยื่นไว้หลายดอกเหมือนกันนะคดียังไม่ปรากฏนะตอนนี้ที่นักร้องใช่ตอนนั้นนักร้องยื่นพร้อมๆกันเลยนะกับก้าวไกลมันจะมีนโยบายนี้ด้วยนะเงินดิจิตอล 10,000 อ่ะต้องระวังตรงนั้นมีเรื่องนี้ด้วยนะโดนร้องด้วยนะช็อตนั้นก็ไม่แน่นะถ้าเพื่อไทยไม่ทำอะไรสักอย่างก็อาจจะแบบนี้ก็ได้เนาะใช่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่นั่นแหละถ้าเพื่อไทยตัดสินใจยังคงจับมือที่8ถ้าจับมือเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็ว่ามานะแต่ว่าถ้าคลายมือออกมาอาจจะได้ไปต่อหรอถ้า2คนนี้เขาจับมือกันอยู่เนี่ยเขาก็จะชี้เป้าไปที่ปัญหาว่าใครคือตัวขวางอยู่ก็คือสวใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยมือปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปผสมตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
พื่อไทยเสียเหมือนกันนะแล้วก็กลายเป็นว่าแตกปุ๊บเนี่ยพอแตกปุ๊บเนี่ยเผลอๆในอนาคตเพื่อไทยอาจจะลำบากหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ค่ะอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเพื่อไทยโดนขึ้นทั้งร่องเหรอคะหลังจากก็มันก็ยังไม่แน่นอนว่าไปรวมกันตรงนี้อาจจะมั่นใจว่าเคยเป็นอดีตคนในเพื่อไทยอยู่ตรงนั้นหลายคนนะแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันก็ยังมีสมการตัวแปรที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายเหมือนกันนะค่ะเพื่อไทยอาจจะตกที่นั่งลำบากหลังจากนี้แล้วคุณผู้ชมอย่างที่คุณศักดาว่าก็คือถ้ายังอยู่8พรรคก็จะเจอสว.แต่ถ้าเกิดเทก้าวไกลออกไปทุกความโกรธของก้าวไกลที่มีอยู่ในตอนนี้ก็จะเทไปที่เพื่อไทยเพราะเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลอย่างเงี้ยหรอก้าวไกลเขายืนยันว่ายังมัดข้าวต้มกันอยู่เนี่ยก้าวไกลเขาพร้อมที่จะแบบเสนอไปเรื่อยๆให้กับทางเพื่อไทยจนกว่าจะหมดแม็กแต่ว่าทางนี้เนี่ยใช้ตรงนี้ไงที่เมื่อวัน19เนี่ยไอ้เขาเรียกนะไอ้41อ่ะใช่ไหมขีดเส้นคุณพิธาให้ดูเป็นตัวอย่างขีดไปว่าเนี่ยคุณได้อีก2แม็กพยายามกำหนดระยะย่นระยะเวลาไงว่าถ้าคุณเกาะกันไปเรื่อยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าหมด2แม็กนี้ก็คงไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าฝั่งไหนจะไปต่อเนาะหมด2แม็กของหมด2แม็กของเพื่อไทยก็ไม่ต้องบอกแล้วใครไปต่อแล้วกฎหมายเขาเลยบอกคุณเอาคุณยอมถึงขนาดว่าหักหลักการตรงนี้เพื่อตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือทิศทางทางการเมืองเนาะคุณสัปดาห์ที่จะต้องจับตากันต่อนะคะในสัปดาห์นี้เผือกร้อนอาจจะไปที่เพื่อไทยแต่ตอนนี้เกมการเมืองแน่ๆแล้วอยู่ในมือของเพื่อไทยแล้วค่ะเพื่อไทยจะก้าวซ้ายหรือขวามีเอฟเฟกต์ตามมาทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันต่อกับการตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะคะในเกมที่มันอยู่ในมือของเพื่อไทยจะไปในทิศทางไหนต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวคุยกันต่อสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วที่ฉันกับคุณศักดาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ